เรียบเสมือนสายโลหิตที่คอยหล่อเลี้ยงชาวสองแควให้คงความวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำมาตั้งแต่สร้างเมืองรวมไปถึงลำน้ำบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดใหญ่ซึ่งได้รับพระราชทานสถาปนา158เรือที่แต่งเรียกว่าเรือทรงวัดลมบ้านเสาหินบ้านใหม่วัดพริกปากพิงเป็นต้นที่มีเรือประจำบ้านโดยมีเรือร่วมขบวนประมาณ 250-300 ลำเมื่อถวายเสร็จในภาคบ่ายก็ไทยที่คนไทยที่มีนิสัยรักสนุกใบหน้ามีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะความสามัคคีของคุ้มบ้านคุ้มวัดที่ร่วมขบวนเป็นประจำทุกคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารราชกุมารสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นเรือพื้นบ้านในท้องถิ่นและเรือยาวเล็กไม่เกิน28ฝีพายภายหลังเพิ่มเป็นไม้ดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงประทานถ้วยรางวัลปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า2เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดหัวพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับเรือยาวใหญ่ประเภทก่อฝีพายตั้งแต่ให้ท่านนายกช่วยเชิญชวนประชาชนชาวพิษณุโลกและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานประเพณีแข่งเรือปี67ครับการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานของจังหวัดพิษณุโลกปีนี้จัดยิ่งใหญ่มากนะคะเราจะจัดในช่วงของเดือนกันยายน18-20กันยายนนี้และโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยมีเรือเข้าร่วมแข่งขันเยอะมากเรือประวัติศาสตร์เรือโบราณของจังหวัดพิษณุโลกปีนี้ก็จะลงน้ำให้พวกเราได้ยนชมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนเรือที่จะเป็นพระป่าหัวเรือมาปีนี้ก็พี่น้องชาวท่าโรงของตอวัดพริกก็จัดมาอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามนะคะแล้วก็ขบวนกองเชียร์แล้วก็เรือยาวใหญ่ยาวเล็กเรือท้องถิ่นมากันอย่างคับคั่งมากกว่าทุกๆปีและน้ำปีนี้เชื่อว่าจะสวยงามด้วยก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่สนใจที่ชอบการแข่งขันเรือนะคะมาชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะช่วงวันที่18-20นี้รับรองไม่ผิดหวังค่ะ